เอาละครับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์มีคำถามถามก่อนเลยนะครับเอาปกติห้องนี้มีใครไม่ชอบดูหนังบ้างครับชอบหมดเลยเอาถามใหม่มีใครชอบดูหนังบ้างครับแล้วชอบดูหนังประเภทไหนครับหนังตลกหนังผีโอ้เยอะแยะมากมายแล้วนักศึกษาทราบไหมครับว่าหนังแต่ละประเภทที่ชอบดูกันเนี่ยหนังใช้ภาษาอะไรครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนนะครับจริงๆแล้วหนังมีภาษาของหนังเองนะฮะคือจะว่าไปแล้วเนี่ยคำว่าภาษาก็คือเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับที่คนทำหนังเอาไว้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคนทำหนังเพื่อที่จะเล่าเรื่องไปสู่คนดูนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนดูเข้าใจตรงกันนะครับก็จะทำให้ดูหนังนั้นสนุกขึ้นแล้วก็รู้เรื่องกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อของเราที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของภาษาภาพยนตร์นะครับภาษาภาพยนตร์ซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะเรียกว่าการสื่อความหมายในภาพยนตร์นั่นเองและบางตำราก็อาจจะเรียกว่าไวยากรณ์ของภาพยนตร์ด้วยซ้ำไปนะครับภาษาหรือการสื่อความหมายของภาพยนตร์นะครับจะประกอบไปด้วยเรื่องของขนาดภาพมุมกล้องการเคลื่อนไหวกล้องนะครับเทคนิคการเชื่อมภาพการสร้างภาพพิเศษรวมถึงรูปแบบของการตัดต่อด้วยเรามาดูกันทีละตัวเลยนะครับหัวข้อวันนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับหลายๆคนดูหนังกันไปแล้วแล้วก็บอกว่าชอบหนังด้วยนะครับหัวข้อแรกคือคำว่าขนาดของภาพมีภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับช็อตไซส์เพื่อที่จะให้ทำตัวเองสอดคล้องกับอาเซียนที่กำลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นคุณจะทำหนังในประเทศไทยดูหนังในประเทศไทยดูหนังในประเทศอาเซียนรวมทั้งต่างประเทศได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับมาถึงเรื่องของมุมกล้อง camera angle นะครับคำว่ามุมกล้องก็คือทิศทางนะครับหรือระดับที่ต้องที่เราจะต้องตั้งกล้องเอาไว้กับวัตถุที่ถูกถ่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราเลือกใช้มุมกล้องในระดับต่างๆที่แตกต่างกันไปก็จะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมแน่นอนไปดูทีละตัวนะครับbird's eye view ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วนะครับระดับสายตานกเราสมมุติว่านกบินสูงใช่ไหมครับกล้องก็ตั้งอยู่ข้างบนbird's eye view นี่จริงๆแล้วบางตำราบอกว่าควรจะตั้งฉาก90องศาแต่บางตำราก็ไม่เน้นนะครับก็เป็นว่าค่อนข้างจะเป็น90องศาหรือ90องศาจะเรียกว่า bird's eye view มากกว่านะครับเอาไว้บอกชะตากรรมของตัวละครหรือสื่อความสิ้นหวังไม่มีทางออกให้ความรู้สึกลึกลับน่ากลัวนะฮะโอ้ส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าฝรั่งเขาก็นับถือพระเจ้าใช่ไหมครับมองขึ้นท้องฟ้าพระเจ้าช่วยด้วยนั่นเองก็แปลว่ามุมกล้องแทนสายตาของพระเจ้านะครับแปลว่ามองเรามาแล้วตัวเราตกระกำลำบากนะครับผมเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังถึง29ปีที่สั่งสมมาผมมั่นใจว่าจะสามารถถ่ายทอดและให้ความรู้กับนักศึกษาทุกคนที่เป็นคนรักหนังชอบดูหนังและอยากทำหนังได้นะครับนอกจากนี้แล้วทีมคณาจารย์ของภาควิชาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพนักเขียนบทภาพยนตร์มืออาชีพต่างก็พร้อมที่จะดูแลและให้คำปรึกษากับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นคนรักหนังชอบทำหนังและดูหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังยาวหนังสั้นหนังแอนิเมชันมาพบกับพวกเราได้นะครับที่ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับ